วันนี้จะมาศึกษาเรื่องระบบไฟฟ้ากับระบบน้ำประปานะครับเอาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก่อนอื่นผมอยากได้เตาหลอมต้องหาเรียนสกิลก่อนสกิลนี้แล้วก็ลองสร้างเตาหลอมขึ้นมาแล้วมันใช้ยังไงอ๋อเวลามันหลอมแน่มันไม่ต้องใช้ไม้แล้วเหรอโอเคแล้วมันบอกให้ build power supply อ๋ออยู่ในโหมดหมู่นี้สร้างโซลาร์เซลล์ดูขาดฟิวสามอันฟิวสร้างที่ไหน supply workbench หรือเปล่านี่ไงตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ติดตั้งสายไฟสองวัตต์อันนี้ใช้กี่วัตต์อ๋อ5 วัตต์ก็แปลว่าโซลาร์เซลล์1 อันสร้างเตาหลอมได้3 อันใช่ไหมใช่ลองเด็กก่อนเพราะไม่มีใช้แล้วแต่ก็ยังหลอมนานอยู่ดีหลอมนานเท่ากับเตาหลอมธรรมดาเลย8 นาทีแล้วมีอะไรให้ทำอีกเกี่ยวกับไฟฟ้าอ๋อนี่ไงเตาทำอาหารไฟฟ้าเรียนก่อนเฮ้ยตัวบีอันนี้ก็เชื่อมสายไฟกับตัว G กับตัว X อันนี้ใช้3 วัตต์อันนี้มันบอก9 วัตต์มันเป็น Specialization ของผมที่ว่าจ่ายไฟเพิ่มได้อีก2 วัตต์ใช่ไหมดูก่อนนี่ไง Specialization ของผมมันเพิ่มไฟได้อีก2 วัตต์จริงๆมันจ่ายไฟได้แค่15 วัตต์ไหนดูเมนูอาหารสิอ๋อไม่ต้องใช้ไม้แล้ว
โอเคแล้วมีอะไรน่าเรียนอีกมีอันนี้เครื่องกรองน้ำเรียนเลยแล้วกันใช้ยังไงมองอยู่นี่แทน20อันอันนี้ผลิตที่เตาก็ได้สร้างเครื่องกรองน้ำแล้วใช้งานยังไงมากดตัววีแล้วก็กดตัววีอีกทีอันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยตัว X แล้วก็กดตัว X แล้วก็สร้างแท้งน้ำอีกอันหนึ่งก็ต่อท่อจริงๆมันต้องต่อจากข้างบนเว้ยจริงมันต้องต่อท่อจากข้างบนเข้าไอตัวเครื่องกรองน้ำไปเลยแล้วก็ตัดสายท่อน้ำตรงนี้ทิ้งกดตัวนี่แบบนี้เครื่องกรองน้ำมันสกัดเกลือได้ไหมไม่รู้เฮ้ยได้แล้วมันจะได้อะไรเป็นเอาท์พุตเกลือโอเคงั้นถอดออกเราเก็บน้ำเกลือไว้ทำเกลือโอเคมันดูดน้ำสกปรกมาแล้วเก็บน้ำเกลือไว้ทำเกลือก็จัดให้สวยๆโอเคอ
ใช้ไฟกี่วัตต์เนี่ย3 วัตต์อ๋อเพราะว่าเตาอยู่ทำงานสร้างเตาเพิ่มขอจัดให้เป็นระเบียบหน่อยได้ไหมก็สร้างเตาหลอมแร่นี่จัดบ้านเสร็จแล้วอ๋อขาดไอ้นี่อีกอันเยี่ยมจัดบ้านเสร็จแล้วพลังงานพอไหมนี่อีกตัวนี้ใช้5 วัตต์5 35ตัวนี้ใช้3 วัตต์เป็น18งั้นต้องทำเรื่องสวิตช์ไฟจะตัวนี้ขาดฟิวหนึ่งอันแล้วก็ต่อสายไฟใหม่ตัดสายไฟอันเก่ายังไงสายไฟเต็มไปหมดเลยกดตัวอะไรลบสายไฟทำไมตัวเกมไม่บอกว่าตัวไหนลบสายไฟกดตัว R กดตัว R ยังไงสายไฟขาดแล้วต่อไปก็ต่อใหม แบบนี้ถ้าทำอาหารก็จะใช้3 วัตต์เครื่องกรองน้ำใช้กี่วัตต์6 วัตต์ต้องทำสวิตช์เครื่องกรองน้ำด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าจะหลอมแร่มันจะไม่พอไฟฟ้าจะไม่พอกรองน้ำต้องสลับกันขัดฟิวหนึ่งอันเ
็ตัดสายไฟตัวนี้แล้วก็ต่อใหม่ไปที่สวิตช์ไฟกดตัวเค้กหรือเปล่าโอเคแล้วก็กดตัวทำไมมันไม่บอกปุ่มในไม่นี่ว่าในไกด์ในด้านซ้ายมือมันบอกที่เสาแต่ว่าผมเลื่อนจอใกล้เกินไปเสามันก็เลยไม่เห็นปุ่มโอเคตอนนี้มันปิดหรือมันเปิดอยู่มันไม่บอกที่เสาเหรอว่าปิดหรือเปิดอยู่มันไปบอกที่เครื่องมือแทนกดแยกโอ้ใช้งานยากย้ายก่อนเนี่ยมันไม่บอกที่เสาว่าไฟฟ้ากำลังเปิดหรือปิดอยู่อ่ะมันต้องมาดูที่เครื่องเองอ่ะช่างมันอันนี้ก็ใช้ยากนี่เปิดแล้วทำไมมันบอกไม่ได้ต่อสายไฟนี่ไงสายไฟดูว่าเราต้องไปปิดในตัวนู้นก่อนปิดตัวนี้ก่อนนี่ไฟฟ้าพอหรือยังยังตัดสายไฟนี่ทิ้งสิเชื่อมไหมมันน่าจะมีอินพุตกับเอาท์พุตแยกกันนะมันมากองรวมกันแบบนี้มันแยกไม่ออกกันไหนอินพุตเอาท์พุตอันนี้ครับได้ก็ครับได้แต่ทำไมตัวนี้มันบอกว่าไม่ได้ต่อสายไฟก็นี่ไงสายไฟต่อใหม่ก็ได้อะไรวะบึ้มใหม่ก่อนกดตัวแอร์ระเบิดไปเลยสร้างใหม่
ต่อสายไฟใช้งานได้ยังก็ยังไม่พอมันใช้กี่วัตต์วะเนี่ยห้าวัตต์อันนี้ก็ห้าวัตต์มันจ่ายไฟไปที่ไหนอีก3วัตต์เนี่ยก็ไอตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานไม่ใช่เหรออ่ะทำสวิตช์ไว้แล้วกันตัวแอร์ถ้าแบบนี้แหละใช้ได้ยังโอเคใช้ได้แล้วปัญหาก็คือว่ามันจ่ายไฟให้ไอตัวนี้ทั้งที่มันไม่ได้ทำงานเราทำสวิตช์เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็จะลืมไปเปิดสวิตช์เครื่องกรองน้ำแน่เลยก็ต่อสายไฟอันนี้ปิดหรือเปิดเนี่ยมันไม่บอกว่าปิดหรือเปิดอะจริงๆสร้างโซลาร์เซลล์เพิ่มก็จบแล้วเรามารื้อทุกอย่างออกก่อนสร้างโซลาร์เซลล์ไว้ตรงนี้ก่อนจะได้จัดการสายไฟง่ายๆก็ต่อสายไฟก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมก็คือตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นต่อสายไฟวันนี้กี่วัตต์แล้วเนี่ย17 วัตต์9 วัตต์อ๋อโอเคสิบห้า182426โอเค26 วัตต์อันนี้17บวกแก้วเป็น26โอเคโซลาร์เซลล์2 อันพอ
คทุกอย่างเพอร์เฟกต์งั้นคลิปนี้น่าจะครบทุกอย่างแล้วมั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในเทียร์สามขาดป้อมปืนที่ไม่ได้สร้างแต่เดี๋ยวค่อยไปทำทีเดียวตอนเทียร์5เลยแล้วกันขาดอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ปั๊มน้ำไม่รู้ทำอะไรได้น่าจะดีกว่าที่ตวงน้ำฝนอันนี้มั้งลองสร้างดูอันนี้เหรอยกความสูงได้ไหมอ๋อได้ได้แล้วก็ต่อท่อกดตัว V แล้วก็ต่อสายไฟไฟฟ้าพอไหมเนี่ยใช้ไฟ10วัตต์โอเคไฟฟ้าไม่พอการฟิวสามอันทองแดงกับกระจกเพิ่มดีกว่าโอ้ใช่ไฟฟ้าเรียบร้อยทำงานแล้วสี่นาทีสี่นาทีได้น้ำหนึ่งอันเหรอน่าจะ5นาทีเลยแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ไม่บอกเวลาไอ้นี่รอฝนตกอย่างเดียวมันคงได้เยอะกว่าไอ้นี่แหละเพราะมันใช้ไฟฟ้าคงได้เยอะกว่าที่ตวงน้ำฝนเลยไม่มีอะไรแล้วมั้งขอดูก่อนแล้วหลอดไฟที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่รวมกับโซลาร์เซลล์นี่หลอดไฟหลอดไฟตั้งพื้นไม่มีเหรออ๋ออยู่ในฟิวเนเจอร์ต้องติดหลังคาไม่ใช้พลังงานเหรอไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องต่อสายไฟอะไรทั้งนั้นเกมอะไรวะเนี่ยเ
มีแสงสว่างโดยไม่ต้องต่อสายไฟโอเคหมดแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในเทียร์3